ไอเรียกนอทกองสลากพลัดแจงเงินโอน39เส้นทางเอี่ยวธุรกิจผิดกิโลเมตรดีเอสไอจ่อเรียกนอทกองสลากพลัดแจงเงินโอน39เส้นทางเอี่ยวธุรกิจผิดกฎหมายวงเงินรวมกว่าพันล้านบาทคาดเข้าชี้แจงสิ้นเดือนนี้จากกรณีนายพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์หรือนอทกองสลากพลัดถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษDSI ออกหมายเรียกให้เข้าพบเพื่อชี้แจงเส้นทางการเงินที่เกี่ยวพันกับคดีฟอกเงินของกลุ่มการพนันและบัญชีม้าล่าสุดพบว่ามีการเชื่อมโยงเส้นทางการเงินอีก39เส้นวงเงินรวมประมาณ 1,000 ล้านบาทนั้นเมื่อวันที่17มกราคม2566นายไตรยฤทธิ์เต็มหิวงอธิบดี DSI เปิดเผยถึงความคืบหน้าในคดีที่พบเงินจากธุรกิจผิดกฎหมายโอนเงินเข้าบัญชีของนอทกองสลากพลัสเจ้าของแพลตฟอร์มกองสลากพลัสว่าขณะนี้ยังรอให้นายพันธวัฒน์รวบรวมเอกสารรายการเดินบัญชีมามอบให้กับพนักงานสอบสวนเพื่อตรวจสอบหลังจากได้เข้าพบพนักงานสอบสวนศูนย์คดียาเสพติดกรมสอบสวนคดีพิเศษมาแล้วและขอเลื่อนการส่งมอบหลักฐานเป็นสิ้นเดือนนมคอนี้คดีนี้ DSIสืบสวนพบว่ามีเงินจากกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมายจำนวน53ล้านบาทจากนายอกับนายทอโอนมาที่บัญชีนายพันธวัฒน์รวมถึง DSI ได้สืบสวนคดีพิเศษอีกหนึ่งคดีคือคดีพิเศษที่6/66ที่ได้สืบสวนเส้นทางการเงินจำนวน39เส้นทางรวมเป็นเงินกว่าพันล้านบาทซึ่งพบว่ามีการโอนเข้ามาในบัญชีของนายพันธวัฒน์เช่นกันเส้นทางการเงินจำนวนนี้พบว่าเป็นเงินจากกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมายซึ่งต้องเรียกให้นายพันธวัฒน์เข้ามาชี้แจงเส้นทางการเงินเส้นนี้ภายในสิ้นเดือนคอนี้เช่นกันอธิบดี DSI กล่าวอธิบดี DSI ยืนยันว่าพนักงานสอบสวนมีพยานหลักฐานชัดเจนที่จะดำเนินคดีกับนายพันธวัฒน์ส่วนกรณีที่เมื่อวันนี้วันที่16มกราคมตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบที่สำนักงานได้ประสานงานกับ DSI แล้วและได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันมาตลอดซีซอชีวิตเปลี่ยนจากนักเตะชื่อดังผันตัวเป็นคนขับรถพร้อมเปิดตัวเจ้าสาวว่าที่เจ้าบ่าวอดีตนักฟุตบอลตัวจี๊ดลีซอธีรเทพจับมือแฟนสาวเฟียสอภิสรารัตน์เผยโมเมนต์การขอแต่งงานสุดโรแมนติกกลางกรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีฉลองรัก9ปีพร้อมกับประกาศฤกษ์แต่งงานครั้งแรกคุกเขาขอแต่งงานที่ลีซอกรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีครับคือจริงๆ จะไปเที่ยวช่วงปีใหม่กันอยู่แล้วผมคิดว่ามันไม่น่ามีช่วงไหนเหมาะเท่าช่วงนี้แล้วเพราะสถานที่สวยแล้วเราดูโปรแกรมทัวร์ที่เราไปตอนแรกเราปรึกษากับน้องสาวเฟียสคุณพ่อคุณแม่ว่าผมตัดสินใจแล้วว่าจะขอเฟซแต่งงานในทริปนี้ขออนุญาตคุณแม่โดยที่เขาไม่รู้พาคุณแม่ไปดูแหวนซื้อแหวนหมายถึงพาคุณแม่เขาไปเลือกแหวนลีซอใช่แต่ผมเป็นคนเลือกก่อนแล้วให้คุณแม่ตัดสินใจเฟซหายเขินยังไปไหนมาไหนมีแหวนอยู่ในมือปกติก็ใส่ตลอดนะคะตั้งแต่คบกันเขาก็ให้วงนี้น่าจะเป็นวงที่5ได้แล้วมั้งคะทำไมถึงเป็นวงที่5ลีซอผมให้เขาเพราะเขาเป็นคนชอบจิวเวลรี่อยู่แล้วแต่หลังๆไม่ให้แล้วถ้าให้บ่อยๆเดี๋ยววันจริงๆเขาจะไม่ตื่นเต้นทริปมาก่อนหรือว่าขอแต่งงานมาก่อนลีซอทริปมาก่อนเลยทริปแค่ไปเที่ยวเฉยๆแต่พอเราไปแล้วรู้สึกว่าปีนี้มันครบรอบ10ปีของเราพอดี
วันที่9เดือน6แล้วทริปที่เราไปมันเริ่มหลังปีใหม่พอดีแล้วที่นี่มันสวยเป็นวันที่1มกราคม2566ก็คิดว่าน่าจะเหมาะแล้วอีกอย่างผมเลิกเล่นฟุตบอลพอดีด้วยพร้อมดูแลเขาเต็มที่วันนั้นมีน้องสาวมากระซิบไหมแม่มาบอกไหมเปียดไม่มีเลยค่ะปกติซอเป็นคนที่จะเซอร์ไพรส์อะไรโดนจับได้ตลอดโกหกไม่เก่งโดนจับได้ตลอดแต่ทริปนี้เหมือนเรามีการเตรียมตัวแล้วนะเพราะเราคิดว่ายังไงปีนี้แน่นอนด้วยเขาพูดเกริ่นแล้วครอบครัวแล้วเพื่อนทุกคนเราเริ่มสงสัยแล้วปีนี้ต้องสวยตลอดเวลานะห้ามมีสักวันที่พร่องจริงๆเราเตรียมตัวมานานแล้วเฟียสก็คบกันมา10ปีมันต้องมีสักโมเมนต์หนึ่งทริปนี้ใครไปบ้างเฟียสมีเฟียสคุณแม่น้องสาว2คนแล้วก็เขาลีซอเป็นทริปบ้านเขาเลยทุกคนรู้หมดแล้วเพื่อนผมคนใกล้ชิดผมรู้หมดแล้วผมบอกว่าไปเที่ยวทริปนผมจะไปขอเขาแต่งงานทุกคนรู้หมดยกเว้นเขาเล่าให้ฟังหน่อยโมเมนต์ตอนนั้นเราทำอะไรอยู่ลีซอไม่รู้เรื่องรู้ราวไปถ่ายสตอรี่เฟียสคือด้วยความที่บรรยากาศมันสวยแล้วพี่คนนำทัวร์เขาบอกเราแล้วว่าที่ตรงนี้มันโรแมนติกนะนู่นนี่นั้นแต่เราไม่ได้ตั้งใจฟังเลยเราจะถ่ายแต่สตอรี่แล้วเราก็เรียกให้เขาไปถ่ายสตอรี่ให้เราหน่อยลงไอจีแต่เราก็เอ๊ะทำไมน้องๆทุกคนไม่มีใครสนใจเราปกติเราสองคนถ่ายรูปน้องจะคอยสแตนบายมาถ่ายให้คอยช่วยแต่น้องก็ไปตั้งกล้องตรงหน้าโบสถ์ทุกคนก็เหมือนมารุมกันหมดแล้วพี่ที่นำทัวร์เกริ่นมาว่าในทริปเรามีคนหนึ่งไม่สนุกเลยไม่สบายใจเขามีเรื่องราวอึดอัดใจเราก็คิดว่าใครนะเพราะไปด้วยกันทั้งหมด24คนมันมีคณะอื่นไปด้วยแล้วไปรวมกันเราคิดว่าใครแต่พอสักพักพี่เขาก็เรียกลีซอออกมาเราก็คิดแล้วต้องมีอะไรแน่ๆคนอย่างลีซอจะไม่สบายใจหรือมีเรื่องอึดอัดใจกับคนอื่นเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะเขาเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดีพอเขาเรียกซอออกไปเรียกเฟียสออกไปเราก็คิดแล้วต้องมีอะไรแน่ๆเลยแล้วเช้าวันนั้นจะไม่แต่งตัวด้วยเพราะมันหนาวมากแล้วมันไป10วันแล้วในใจเราคิดถ้าจะขอก็ต้องขอตั้งแต่วันแรกๆที่เรามีเอนเนอร์จี้อยู่แต่นี่วันสุดท้ายจะกลับกันอยู่แล้วเขาก็เกริ่นเลยยังไม่ทันได้ทำอะไรน้ำตาเขาก็คลอแล้วครั้งแรกในชีวิตที่โดนขอแต่งงานเราต้องคิดว่าต้องเป็นโมเมนต์ที่แบบแต่พอเป็นวันจริงมันเร็วมากเขาเกริ่นว่าอะไรเฟียสเขาเกริ่นมาเฟียสโตก็รู้แล้วเขาบอกว่าเราผ่านร้อนผ่านหนาวมาลีซอเราคบกันมา10ปีแล้วผ่านอะไรกันมาเยอะแล้วผมก็สั่นแล้วเขาหันหน้ามาน้ำตาไหลแล้วเฟียสเราเห็นเขาพูดน้ำเสียงเขาเราก็หันหน้าหลบแล้วลีซอก็บอกว่าคบกันมานานผ่านอะไรกันมาเยอะอยากเปลี่ยนสถานะจากแฟนเป็นสามีภรรยาแล้วแต่งงานกันนะเฟียสว่าไงเฟียสทำไมไม่บอกล่วงหน้าจะได้สวยจัดเต็มสักหน่อยแต่มันเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นมากทุกคนบอกว่าแต่งเลยแล้วมีต่างชาติที่เดินผ่านเขาก็มาแสดงความยินดีกับเราสำเร็จไหมลีซอถือว่าสำเร็จครับเลิกแต่งงานวางแผนยังไงบ้างลีซอก็น่าจะเป็นช่วงวันที่19พฤศจิกายนตอนแรกได้เลิกวันที่29เมษายนแต่มันค่อนข้างเร็วเราเลยคิดว่าไปพฤศจิกายนดีกว่าตอนแรกมันเหมือนจะนานไปหน่อยแต่ว่าทุกคนลงความเห็นคุณแม่ผมคุณแม่เขาคิดว่ามันจะได้ไม่ต้องเร่งรัดมากให้มันพอดีแต่คนที่อยากให้เร็วๆคือคุณพ่อเขาอยากให้ผมแต่งตั้งแต่27ถึง28แล้วเขาบอกอยากให้เหมือนนักฟุตบอลอาชีพต่างประเทศที่เขาแต่งมีครอบครัวแล้วมีความรับผิดชอบผมบอกไม่ต้องใช้ครอบครัวมาให้ผมรับผิดชอบก็ได้ผมรับผิดชอบเองได้จนมาตอนนี้คุณพ่อไม่อยากให้มันยืดไปนานอยากให้มันจบเร็วๆแต่พอมันมีฤกษ์แบบนี้ทุกคนก็ลงความเห็นเหมือนกันว่าวันที่19พฤศจิกายน
วางแพลนไว้ไหมว่าอยากมีเบบีเลยไหมลีซอร์จริงๆเบบีปล่อยมาสักพักแล้วน่าจะเดือนที่4แล้วก็ยังไม่มาถ้าปล่อยแบบนี้ถ้าอยู่ดีๆท้องขึ้นมาลีซอร์ก็ขยับงานแต่งก่อนครับเพราะล่าสุดเพิ่งมีรุ่นน้องเฟียสเป็นผู้หญิงแล้วแต่งงานเขาท้อง8เดือนคือมาท้องใหญ่มากผมก็ไม่อยากให้เขาต้องมาเหนื่อยวันนั้นคนเยอะถ้าเกิดท้องขึ้นมาจริงๆอาจจะต้องเลื่อนไปอีกเราก็ไม่ได้หมายว่ามีน้องก่อนหรืออะไรยังไงลีซอไม่ซีเรียสครับเราก็คบกันมานี่ปีที่10แล้วทุกคนรับรู้หมดสมมุติจะบอกว่าจะมาท้องก่อนแต่งที่แต่งงานเพราะท้องก่อนหรือเปล่าผมไม่ซีเรียสเฟียสอยากได้ลูกชายหรือลูกสาวเฟียสได้หมดค่ะถ้าลูกชายเผื่อเขาได้พ่อมาเป็นนักกีฬาเราจะได้ส่งเสริมเขาเต็มที่ลีซอร์ผมอยากได้ลูกสาวผมชอบเวลาเขาอ้อนแต่จริงๆก็ได้หมดไม่ได้คาดหวังอะไรทำให้มั่นใจผู้ชายคนนี้เฟียสคือซอเขาเป็นคนทรงอย่างแบดซัดอย่างบ่อยลูกเขาดูเป็นแบดบอยมากอาจจะเป็นความโชคดีของเฟียสมั้งค่ะที่มาเจอเขาตอนที่เขาเริ่มเป็นผู้ใหญ่แล้วเริ่มรู้จักเขาตอนเขา 28-29 ที่ผ่านมาเขาเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายมาโดยตลอดคบเขา10ปีไม่เคยมีวันไหนที่ซอให้เฟียสนั่งแท็กซี่เลยสักครั้งถ้าเขาติดงานเขาก็จะมารับเฟียสไปส่งก่อนแล้วไปทำงานและถ้าเขาอยู่ต่างประเทศเขาก็จะโทรหาน้องสาวหรือโทรหาใครที่ว่างให้ไปดูแลเขาเป็นแบบนี้ตลอดตั้งแต่ที่คบกันเขาเป็นคนมีวินัยไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เที่ยวเขาเป็นคนรักครอบครัวจริงๆพื้นฐานครอบครัวและพื้นฐานจิตใจเขาดีคนนี้น่ารักยังไงลีซออันดับแรกเขาเป็นคนเก่งขยันฉลาดคือเขาเหมือนทำธุรกิจแล้วดูแลตัวเองมาตั้งแต่เรียนจบแรกๆเลยแล้วผมก็อยู่กับเขามาซึมซับได้ว่าเขาเป็นคนเก่งดูแลตัวเองได้หาเงินเองได้เขาสมบูรณ์แบบด้านการทำงานมากๆแล้วด้วยนิสัยเขาทุกอย่างของเขามันเข้ากับเราได้ช่วงแรกๆก็มีช่วงที่ต้องปรับตัวเราก็เห็นผู้หญิงสวยๆหน้าตาดีๆมาเยอะแล้วแต่สุดท้ายคนที่อยู่กับเราแล้วช่วยนำพาเราไปในทางที่ดีขึ้นมันน้อยเขาส่งเสริมเราอีกด้านหนึ่งของชีวิตคือผมเก่งด้านกีฬาก็จริงแต่ว่าด้านอื่นๆเราไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยชำนาญแต่เขาเป็นคนหนึ่งที่มาลองอย่างนั้นสิอย่างนี้สิเขาเป็นคนที่สอนเราเรื่องธุรกิจด้วยก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะไปด้วยกันได้ดีอะไรทำให้คุณเลิกเจ้าชู้ลีซอร์ก็เขานี่แหละครับเห็นบอกว่าตอนแรกที่เฟียสไม่เอาแล้วคนรอบข้างก็ปฏิเสธเฟียสใช่ตอนที่เขาเริ่มมาจีบเราก็จะมีน้องที่สนิทรู้ไปรายงานคุณแม่บอกว่าแม่รู้จักไหมลีซอร์เป็นนักฟุตบอลมาจีบเจ้นะคำตอบแรกแม่บอกว่าไปบอกเจ้มึงเลยนะว่าอย่าไปยุ่งนะกับคนนี้มันแบดบอยมากแม่ต่อต้านมากแบดบอยมากเจ้าชู้มากแม่เขาก็ดูจากข่าวที่ออกไปแต่ตอนนั้นเรายังไม่ได้อะไรกับเขาอยู่แล้วแค่เขามาจีบเราเขาก็เหมือนมาแอลส่งไลน์มาเรารู้อยู่แล้วด้วยความเป็นเขาแต่เราชอบเวลาคุยกับเขาเพราะเขาเป็นคนตลกเขาเป็นคนที่คุยได้ทุกเรื่องแล้วมีเรื่องให้หัวเราะมีเรื่องแซวมีเรื่องมาคุยเล่นตอนแรกที่รู้จักกันเขามีแฟนอยู่แล้วครั้งแรกที่เขามาจีบเราคำถามแรกที่ถามคือมีแฟนหรือยังเขาก็บอกว่ามีแล้วเราก็บอกโอเคจะได้รู้ว่าสถานะที่เราคุยกันไปทางไหนเราจะได้เป็นเพื่อนกันนะเพราะเขาเป็นเพื่อนของเพื่อนเฟียสอีกทีมันก็อยู่ในกวนเดียวกันเขาก็โอเคไม่เป็นไรแล้วมันมาเริ่มเปลี่ยนยังไงเฟียส
พอหลังจากที่คุยพอเรารู้จักกันใช่ไหมเหมือนไปแฮงเอาท์ในกลุ่มเดียวกันแล้ววันหนึ่งเขามาบอกว่าขอคุยด้วยได้ไหมเฟียโตก็ถามมีแฟนหรือยังเขาบอกมีแล้วแต่เราไม่เคยติดตามข่าวเขาแล้วเราไม่ใช่สายกีฬาเรารู้จักแค่ว่าลีซอแต่เราไม่รู้ประวัติเขาหรอกว่าเขามีแฟนหรือไม่มีเราไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นแต่พอเขาบอกว่ามีแฟนแล้วเราก็โอเคก็เหมือนเป็นเพื่อนกันไปเที่ยวแล้วไม่สนใจเลยนะไม่เคยโทรหาเขาแต่ว่าให้ไลน์ไปเพราะก่อนเราให้ไลน์เราไม่รู้ว่าเขามีแฟนมีอยู่วันหนึ่งเขาทักไลน์มาอยู่ไหนครับเราก็บอกว่ากำลังไปปาร์ตี้กับเพื่อนเขาถามไปที่ไหนเราบอกไปร้านนั่งเล่นเขาบอกออกไปหาได้ไหมเดี๋ยวจะไปกับเพื่อนไปเจอที่นู่นได้ไหมเราก็บอกได้สิเพราะเราก็ไปกับเพื่อนเราเขาก็มาพอเขามาปุ๊บก็เหมือนทักทายแต่เราก็ไม่ได้สนใจเขาเลยเพราะเขาเริ่มรู้จักเพื่อนเราแล้วเขาก็ไปชนแก้วกับเพื่อนเราเราก็ไม่สนใจเขาเราอยู่กับสาวสาวของเราจนกลับเราก็ไม่ได้อะไรกับเขาเลยจนเขาส่งไลน์มาบอกว่าเสียใจนะทำไมไม่สนใจเขาเลยไม่คุยกับเขาเลยอุตส่าห์มาหาเราก็บอกว่าอ้าวก็เป็นเพื่อนกันไงแบ้วเราจะไปอะไรเขาก็โอเคไม่เป็นไรแล้วมีช่วงหนึ่งเขาก็หายไปเลยแล้วอยู่ดีๆเขาก็ส่งกลับมาว่าเขาโสดแล้วนะช่วงที่หายไปนานไหมเฟียสหายไปเป็นอาทิตย์นะคะแสดงว่าตอนที่ไปหาที่ร้านนั่งเล่นคือยังมีแฟนอยู่ลีซอมีแต่ว่าปลายละเฟียสคือเขามีปัญหากันเราก็ไม่อยากยุ่งลีซอใช่เลยขอไปเคลียร์ตัวเองก่อนเฟียสใช่เขาบอกว่าไปเคลียร์ตัวเองก่อนแล้วเขาจะกลับมาใหม่คบกันได้ 2-3 ปีเพราะว่าเรื่องผู้หญิงปกติโทรศัพท์เขาไม่เคยห่างไกลเลยวางก็ไม่ได้อยู่กับตัวตลอดแล้วเรารู้สึกว่าช่วงหนึ่งพฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปช่วงเราคบกัน 2-3 ปีแรกจะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันเราได้ยินแต่ไม่เคยเห็นไม่เคยจับได้เลยสักครั้งเราไม่มีหลักฐานแต่พอวันหนึ่งเขาลืมวางโทรศัพท์ไปหยิบของเราก็ไม่ทันได้หนีบมันมีข้อความขึ้นมาหน้าจอเหมือนไดเรกไอจีมาว่าที่รักเธออยู่ไหนตอนนั้นเราหน้าชาหมดเลยแต่ก็พยายามดูใหม่มันอาจจะเป็นข้อความอะไรที่โดนแกล้งหรือเปล่าเราก็หยิบโทรศัพท์ไปเลยเปิดเดี๋ยวนี้ปลดล็อกเดี๋ยวนี้เขาก็เหมือนลุกลี้ลุกลนแล้วเหมือนเขาไม่ยอมเราบอกว่าถ้าไม่เปิดเราจะเคลี้ยงโทรศัพท์ให้แตกเลยนะเขาก็เลยเปิดพอเข้าไปอ่านเท่านั้นแหละช็อกเลยตอนนั้นคุณทำยังไงลีซอทำตัวไม่ถูกใจสั่นถึงตาตุ่มเลยแต่ผมก็ยอมหมดเล่าหมดเลยไม่ต้องถามพอเล่าให้ฟังคือเลิกเลยเหรอเฟียสคือเราก็ถามเขาก็ค่อยๆสารภาพแล้วมันเจ็บตรงที่ว่าช่วงที่เขาไปเจอกันคือช่วงที่เราไปอินเดียเราไปถือศีลไปบวชที่อินเดีย10วันบวชเพื่อเขาเพราะช่วงนั้นงานเขาเริ่มไม่ค่อยดีเหมือนกับเริ่มหลุดจากทีมชาติ10วันนั้นเราทำบุญให้เขาทุกวันแต่เขาไปนัดเจอกันแล้วเขาเป็นคนสารภาพเองด้วยเขาบอกว่าเพิ่งไปเจอกันแค่ครั้งเดียวเองเราก็ถามวันไหนเขาก็บอกวันที่เราไปอินเดียเราก็เลยรู้สึกว่าถ้ายังไม่พร้อมก็เลิกกันไปก่อนดีกว่าให้เขาไปใช้ชีวิตโสดให้เต็มที่เขาก็ไม่ยอมไม่ได้นู่นนี่นั่นเราก็เลยบอกงั้นแยกกันอยู่เลยคือแต่ก่อนเราอยู่ด้วยกันแล้วมันก็เลยเป็นที่มาที่เพื่อนแซวว่าลีซอโดนไล่ออกจากบ้านก็คือต่างคนต่างอยู่แยกกันประมาณเกือบอาทิตย์2อาทิตย์แล้วเขาแก้ตัวยังไงลีซอผมก็เลิกนิสัยนี้ง้อเขาสุดท้ายโทรหาคุณแม่เขาสารภาพว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นแล้วให้คำมั่นสัญญากับคุณแม่เขาจะไม่ทำแล้วจะพยายามปรับตัวเฟียสมีอยู่คำหนึ่งเขารักน้องสาวเฟียสมากเขาจะสนิทกันมากแต่พอน้องรู้เรื่องน้องบอกผิดหวังในตัวพี่มากเลยทำไมพี่ถึงทำแบบนี้เขาก็มาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นคำนี้ที่น้องเราพูดแล้วเขารู้สึกว่าเขาเจ็บมาก
วันนั้นแม่โทรมาบอกเราเลยไหมเฟียสเราโทรไปบอกแม่เขาและแม่เราว่าขอยุติความสัมพันธ์นะเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ไปต่อไม่ไหวแม่ก็เหมือนเรียกมาคุยกันสองคนแม่ก็บอกเราให้เขามาของแล้วเขาก็มาพอดีแม่เฟียสตนะคะแล้วเขาก็มาขอโทษแม่บอกว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วให้โอกาสเขาอีกสักครั้งได้ไหมแล้วเขาจะไม่ทำอีกลีซออันนี้แม่เขานะส่วนแม่ผมทำไมทำแบบนี้ลูกผู้ชายทำแบบนรายได้ไงมายับเลยแล้วอะไรทำให้เราลองอีกครั้งกับผู้ชายคนนี้จนวันนี้เราแต่งงานกับเขาเฟียสเรารู้สึกว่าตลอดเวลาที่เราคบกันมาเขาไม่เคฟมีเรื่องอะไรที่ไม่ดีเลยนอกจากเรื่องผู้หญิงที่เราจับได้แค่ครั้งนี้ครั้งแรกแต่ก่อนหน้านี้เราจับได้แบบไม่มีหลักฐานมันหาตัวตนไม่ได้แต่พอครั้งนี้เราจับได้เราก็โอเคเราลองให้โอกาสเขาอีกสักครั้งไหมเอาข้อดีและข้อเสียมาบาลานซ์กันคือข้อดีเขาเยอะกว่าข้อเสียก็เลยให้โอกาสอีกครั้งทำไมแขวนสตาร์ทมีซอผมว่าฟุตบอลมันถึงจุดที่น่าจะสุดทางของผมแล้วเราก็เลยคิดว่าน่าจะถึงเวลาแล้วเราก็37แล้วเต็มที่แล้วอยากเปลี่ยนบทบาทในชีวิตไปอีกอย่างบทบาทนั่นคือมีซอคนขับรถคือก่อนหน้าที่ผมจะเลิกมีโอกาสได้ไปทำงานกับเขาหลายครั้งมีการประสานงานกับชาวต่างชาติบ้างแล้วเวลาไปไหนมาไหนถ้าเราขับรถมันก็จะง่ายแล้วเขาเองก็คุยงานกับมือถือตลอดถ้ามีคนขับเราก็จะง่ายขึ้นเราเลยคิดว่าพอเราเลิกแล้วเรามีโอกาสไปทำงานกับเขาได้ช่วยเขาในการประสานงานในด้านการใช้ภาษาต่างประเทศก็ได้อยากจะบอกอะไรกับผู้หญิงคนนี้ลีซออยากจะขอบคุณเขาที่อยู่ด้วยตลอดทั้งช่วงเวลาที่ดีและไม่ดีและเป็นคนที่คอยแนะนำในอีกพาร์ทหนึ่งของชีวิตในการทำธุรกิจในการใช้ชีวิตคู่ก็ขอบคุณรักมากเฟียสให้เขาเป็นแบบนี้แหละเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่มีวินัยถึงแม้จะเลิกเล่นฟุตบอลไปแล้วแต่ยังคงต้องมีวินัยเหมือนเดิมแล้วดูแลตัวเองดูแลครอบครัวแล้วก็อยากให้เขาเลิกเล่นโทรศัพท์ขับรถก็เล่นโทรศัพท์ทุกอย่างคือโทรศัพท์หมดเป็นห่วงอันตรายลีซอโอเคขอบคุณมากครับติดตามชมรายการคุยแซ่บโชว์ทุกวันจันทร์วันศุกร์เวลา 13.15 ถึง 14.15 น.ทางช่องวัน 31